้วยวิสัยทัศน์ของทางสมาคมเรือพายที่จะพัฒนากีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทยภายใต้การบริหารการดำเนินงานโดยพลเรือเอกชัยนรงค์เจริญรักนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันซึ่งมีนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศโดยจะสร้างพื้นฐานทางการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นนำของเอเชียและระดับโลกรวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับรวมถึงการเสริมสร้างความนิยมในกีฬาเรือพายในทุกเพศทุกวัยและเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและเหล่าทัพนักกีฬาของทีมชาติไทยฉะนั้นทางสมาคมกีฬาเรือพายจึงได้สร้างสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันขึ้นโดยมีการจัดการและวางแผนโครงสร้างสนามและอาคารให้ดูมีความทันสมัยและการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานด้วยกันศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายระยะที่3ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา120ล้านและพื้นที่ของกองทัพเรือระยะเวลาดำเนินการ1ตุลาคม2560ถึง30กันยายน2561จนถึงปัจจุบันสนามแคนูสลาลอมแห่งนี้ได้พร้อมเปิดให้บริการและให้ความรู้กับประชาชนที่ชื่นชอบกีฬาทางเรือแคนูสลาลอมศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมเรือแคนูสลาลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะเป็นสนามแคนูสลาลอมที่เป็นมาตรฐานระดับโลกติดอันดับ1ใน5ของเอเชียและสามารถรองรับการจัดการแข่งขันนานาชาติจนถึงระดับโลกได้เป็นประจำทุกปีรวมถึงสามารถพัฒนาการให้บริการของศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกีฬาประเภทโอลิมปิกและทางสมาคมกีฬาเรือพายมีความมุ่งเน้นให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลและเวทีระดับโลกเพื่อคว้าชัยกลับสู่ประเทศไทย